หาดสมิลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยย้อนชาแนทริปนี้โยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลและตอนนี้โยอยู่ที่สนามบินภูเก็ตกำลังจะขึ้นเครื่องไปที่สนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนที่เราจะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะกันโยขอแวะพักที่หาดใหญ่1คืนค่ะเพื่อที่จะได้ไปขึ้นเรือรอบเช้าของวันพรุ่งนี้ที่ท่าเรือปากบาลาเราจะได้ไม่เหนื่อยกับการเดินทางและตอนนี้ถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วค่ะรอรับกระเป๋าแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าไปในตัวเมืองสงขลาไปกันเลยถึงแล้วเมืองสงขลาสงขลาโอทาวเดี๋ยววันนี้โยจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นในตัวเมืองสงขลากันนะคะเราจะไปที่นี่กันค่ะถนนนางงามถนนนางงามเป็นถนนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลามีร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ที่สำคัญมีร้านไอติมโอมโยจะพาเพื่อนๆไปตามหาร้านไอติมโอมกันค่ะไปกันเลยตามโยมานะคะเพื่อนๆได้กลิ่นอะไรหอมหอมอ๋อนี่ไงขนมไข่โบราณดูสิคะเป็นเตาถ่านเขาทำกันแบบนี้นี่เองนี่โยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะเนี่ยกลิ่นหอมมากค่ะน่ากินจริงๆได้มาแล้วขนมไข่ใหม่ๆสดๆร้อนๆลองเลยละกันขออนุญาตกินไปเดินไปก็แล้วกันนะคะเดินชมเมืองกันค่ะตอนนี้อยู่ที่นี่นะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงผ่านไปก็จะเป็นถนนนางงามนี่ไงนางงามนางงามสงขลาส่วนคนนี้นางงามอีสานส่วนตรงนี้น่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็ศาลเจ้าพ่อกวนอูเห็นป้ายแล้วเจอแล้วไอติมโอมคิวยาวมากเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาอยู่รอได้ค่ะรอคิวก่อนแป๊บหนึ่งถึงคิวโยแล้วออเดอร์แล้วนะคะไอติมทรงเครื่องได้มันแล้วไอติมโอมโอมแดงซะด้วยที่เห็นเหลืองๆนี้เป็นไข่นะคะไข่แดงที่ตอกใส่กับไอติมลองดูก่อนโอ้ my god ละลายในปากอร่อยจริงๆหลังจากที่กินไอติมโอ่งเสร็จแล้วโยก็จะพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยค่ะหาดสมิลาจังหวัดสงขลาหาดสมิลาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
บริเวณรอบๆดูร่มรื่นมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมีต้นสนและก็มีเจ้าจ๋อด้านข้างก็จะมีเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านขายของฝากหาดสมิลาและที่สำคัญมีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงคือรูปปั้นนางเงือกทองเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ไงรูปปั้นนางเงือกทองสวยไหมลมแรงได้ใจจริงๆอากาศสดชื่นสำหรับวันนี้โยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอแล้วพบกันใหม่นะคะในทริปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะของวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย